เอาละก็กลับมาอยู่กับเกรม Business Connect Redive เนาะวันนี้ก็จะพามาตีบอสกิจกรรมรีรันนะก็คือเป็นตัวละครรีรันของอีเวนต์ Halloween Go Festival ของอันนี้นะซึ่งจริงๆมันหมดวันนี้แต่ว่าก็จะลงวันนี้เหมือนกันเพื่อเก็บไว้อนาคตใครอยากไปดูโอเคก็ศัตรูก็คือเป็นตัว Ghost Father นะGhost Father ทั้งหมด3ตัวเนาะก็โอเคตี้ที่ผมใช้จะเป็นตี้ประมาณนี้เลยก็คือใช้โคโคโร5ดาวนะแรง21ตัวของโยริ6ดาวแรง21เหมือนกันเวล214ยูเวนแอนนะจริงผมไม่อยากอัพแอนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ช่วงนี้ไม่มีคูณ2ด้วยจริงใครมีแรงสูงๆก็ใช้แอนไปเลยก็ได้นะแรง21อะไรเงี้ยฮะแล้วก็นาฬิกาผม5ดาวครับเลเวล2 14แรง22แล้วก็เคียวกะแรง22เหมือนกัน6ดาวเลเวล2 14โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจริงๆถ้าอยากจะเล่นให้จบได้ไวเนี่ยมันจริงๆมันทำได้รอบถึง2รอบนะถ้าให้จบได้ไวเนี่ยปิดออโต้ไปก่อนก็ได้แล้วก็รอโกลฟาเธอร์มันเฟกพวกลูกๆเนาะแล้วก็ค่อยกดสกิลตอนพวกมอนมันมาก็จะสร้างผลประโยชน์ให้กับเรามากที่สุดนะส่วนถ้าไม่มีมอนก็ยังไม่ต้องยิงก็ได้อ่ะเนี่ยเสกสามตัวแล้วก็กดตัวของโยรีนะยิงจัสมินเจเวลีนก็จะตายอ่ะก็เสกสามแล้วก็กดอีกจะเล่นง่ายอ่ะเราก็จะได้เกตเต็มอีกแล้วมันก็จะเสกอีกสามแล้วก็กดอีกอ่ะตายอีกใช่ไหมสิ่งอีกก็กดอีกอันนี้กดบัฟโคกนิดนึงนะจะได้ตีเกตไวๆปุ๊บมันก็จะเซ็งอีก3ยิงบีกตายอ่ะก็จะเซ็งอีก3ก็ยิงบีกจัสมินเชเวอรินตีเต็มไงใช่ไหมมาอีกก็ยิงอีกเมนเจอร์บดินหาดูบัฟนาฬิกาสักหน่อยนะเซย์สามยิงอีกตายนะก็เกิดอีก3ก็ยิงอีกเมนเจอร์บดินครับได้เกียร์เต็มอีกละก็เหลือประมาณโอเคอันเนี้ยจบเวฟแรกละเลือดบอสจะได้ประมาณเนี่ย30กว่าวิอันนี้คือแอนผมเวลไม่โหดด้วยนะมันก็เลยเป็นแบบนี้อนะเปิดเวฟนี้ก็ไม่มีอะไรครับออโต้เลยเปิดสมาร์ทไปด้วยก็ได้บอกเลยหลายเป็นน้ำอะจังหวะนี้เราจะโดนล็อกแมทเฮฟที่นะแต่ว่าไม่เป็นไรมีแต่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดนรถแคบแยะจบโหมดเคลียร์นะก็โหมด3เคลียร์ประมาณนี้ไม่น่าจบนะจริงๆแล้วน่าจะต้องลงอีกรอบหนึ่งยังด้วยแอมผมเวลไม่เยอะนะแล้วก็ไม่ได้ใส่ของหนักๆด้วยตัวหลังตายหลับไหลไปเลยทีเดียวจะได้แค่นี้แหละเวทีของมันก็ไม่เป็นไรเหลือประมาณครึ่งนึงกับอีกตัวหนึ่งก็ใช้ที่เดิมแล้วก็ลุยโหลดลุยซ้ำได้เลยอ
แตกละตัวแตกทีมบอลก็เหลือแค่ตัวดีเจอละบาร์ที่เจ็ดโดนแม็กเอสพีจบสามเหลือประมาณนี้43วิกับลง2รอบอาจจะด้วยแอนหุ่มเวลไม่ตันก็เลยทำเหมือนคนอื่นไม่ได้นะอาจจะลงรอบเดียวได้ถ้าแอนเวลฝูงกว่านี้โอเคบอสตัวของกดฟาเธอร์ผู้หน้าบอลเก่งก็น่าจะประมาณนี้เลยครับผม